สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอทงครับผมครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็มาพูดถึงผมทําคือผมเคยตั้งกระทู้ในพันทิปนะในสนามสุขนะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องสนามของนานมาแล้วเรื่องสนามของเรื่องสนามของนครปฐมยูไนเต็ดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็ฉายาของเขาคือเสือป่าราชานั่นเองนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่ใช้สัญลักษณ์ของปฐมเจดีย์อะไรอย่างนั้นอ่ะทำไมต้องเสือป่าราชาด้วยประมาณนั้นอ่ะคือประวัติค่อนข้างจะยาวนานมากว่าสมัยรัชกาลที่6นะครับผมฐานในรักษาพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่6ของเราอ่ะได้ก่อตั้งทีมเขาเรียกว่าทีมตอนนั้นน่าจะเป็นทีมสมาทีมฟุตบอลเขาเรียกว่าทีมฟุตบอลที่อนครปฐมอะเมื่อก่อนไม่ใช่ชื่อนครปฐมนะชื่อนครชัยศรีอะไรสักอย่างแหละผมไปดูประวัติในเพจของเขานะในเพจของนครปฐมยูไนเต็ดนะคนติดตามเยอะนะแฟนบอลติดตามประมาณแสนกว่าคนนะเยอะเยอะเยอะพอสมควรนะก็เสือป่าราชามีที่มาที่ไปครับคือตอนนั้นรู้สึกว่าในหลวงรัชกาลที่9ก่อตั้งทีมขึ้นมานะครับโดยทหารในรักษาพระองค์ของพระองค์ท่านอ่ะเป็นเขาเรียกว่ากองเสือป่าเขาเรียกว่ากองเสือป่าตรงนั้นอ่ะเลยได้ชื่อว่าเสือป่าราชามาจนถึงทุกวันนี้ของจังหวัดนครปฐมนะอ่ะนักเตะดังๆที่เรารู้จักก็เจชนาทิพย์สงกระสินเจชนาทิพย์สงกระสินไงก็เนี่ยนักเตะอันดับหนึ่งมิดฟิลด์อันดับหนึ่งของทีมชาติไทยเราณตอนนี้ก็เด็กจากนครปฐมนั่นแหละนะใช่ป่าววะน่าจะใช่นะจังหวัดนครปฐมนะเจน่าจะเกิดนครปฐมนะนั่นแหละครับนะครับก็มีสตอรี่พอสมควรนะสำหรับนครปฐมผมมาพูดถึงในเรื่องของพื้นสนามของนครปฐมยูไนเต็ดนะเพราะว่า ไม่ใช่ผมเพิ่งมาพูดนะคือสนามเขาอะมาตรฐานเขาอะทำมาอันเนี้ยยาวนานแล้วล่ะในเรื่องของมาตรฐานของสนามพื้นสนามที่ค่อนข้างจะเฮ้ยสนามดีมากสนามแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนมันเรียบมันเนียนมันเหมือนสนามในฟุตบอลมาตรฐานสูงไทยลีกเทียบเท่าไทยลีกอ่ะณตอนนี้แล้วก็เทียบเท่าประมาณเจลีกได้เลยนะซึ่งแหละก่อนหน้านี้ผมไปดูไฮไลท์ของนครปฐมอะแข่งอะในลีกล่างใช่ไหมอุ้ยสนามมันสวยมากเลยสนามเรียบแบบว่าเหมือนสนามเจลีกเลยอะแต่ผมไม่พูดถึงสเตเดียมนะไม่ได้พูดถึงเรื่องการติดเก้าอี้อะไรนู่นนี่นะแต่ผมเจาะประเด็นไปที่สนามเขาดูแลยังไงจนแบบว่าพื้นสนามมันได้มาตรฐานมากๆแล้วมันสวยมากๆเลยคือมันเรียบมากคือส่งบอลนี่นะลูกบอลนี่วิ่งไปแบบว่าสปีดบอลหรือว่าทางการวิ่งของบอลอะตรงเรียบไม่เบียดกิ้งหลุนสะดุดยอดหญ้าดึงเด้งดึงอะอย่างนั้นอะนะครับผมก็อันเนี้ยผมชื่นชมนะว่านครสนามพื้นสนามของนครปฐมอะค่อนข้างจะมาตรฐานสูงเลยทีเดียวครับแล้วก็อยากให้หลายๆทีมนะครับในไทยลีกบางทีมนะผมไม่เอ่ยนะในไทยลีกบางทีมยังสู้พื้นสนามของนครปฐมไม่ได้เลยหลังจากที่ผมไปดูแล้วดูถ่ายทอดสดมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยบางสนามบางคนก็บ่นเฮ้ยพื้นสนามมันทำไมเป็นอย่างงี้วะอะไรอย่างเงี้ยนะนะคือไอ้เรื่องสเตเดียมที่นั่งอะไรเงี้ยเนี่ยไม่เป็นไรครับก็คือว่าค่อยๆปรับปรุงไปแต่พื้นสนามอ่ะผมอยากให้พื้นสนามเป็นอย่างเงี้ยทุกสนามเลยทุกสนามแม่งแต่ถ้าท่านผู้ชมยังจำสมัยที่ถ้าสมัยที่ท่านผู้ชมเล่นบอลตามบ้านนอกตามอบต.ตามโรงเรียนนะตอนเย็นใช่ไหมกรวดทรายมีหมด บางทีกีฬาสีแม่งมีไม้เสียบลูกชิ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ผมชื่นชมนะอันนี้มันเหมาะเจาะกับว่าโค้ชธงแกคุมทีมนี้พอดีเลยก็เลยเชิญโค้ชธงมาสวัสดีครับโค้ชธง นะครับผมก็สนามอ่ะอันนี้เป็นเพจอันนี้ภาพที่ขึ้นมาเนี่ยคือเป็นสนามที่เขาซ้อมอยู่นะพื้นล่าสุดมันสวยมากมันน่านอนอ่ะ มันน่านอนน่าไปนอนน่าไป
เล็มหญ้าหญ้าอ่อนเบาๆอะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็แต่รู้สึกว่าฤดูกาลเนี้ยผมเห็นสนามของขอนแก่น FC ก็สวยนะก็สวยก็เริ่มจะพัฒนาอยากให้ลีกหลายๆลีกอ่ะทั้งลีกล่างจนมาถึงลีกบนอ่ะอยากให้พัฒนาในส่วนของเขาเรียกว่าพื้นสนามตรงเนี้ยให้ได้มาตรฐานเงี้ยคือชูโรงนครปฐมเพราะว่าผมเห็นมานานแล้วว่าเฮ้ยเขาดูแลในเรื่องของพื้นสนามดีมากๆนะอันนี้ผมไม่นับในส่วนของเฮ้ยสเตเดียมนู่นนี่นั่นอะไรนะแต่พื้นสนามอ่ะโหมาตรฐานแม่งเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้ผมชื่นชมจริงถ้าไม่เชื่อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองไปดูT2นะT2วันที่นครปฐมเล่นในบ้านนะเล่นในบ้านนะครับเมื่อถ่ายทอดสดหรือว่าใครนะครับมีเวลาว่างไปดูที่สนามของนครปฐมยูไนเต็ดนะครับนะครับผมอันนี้ก็มีสตอรี่พอสมควรนะเมื่อก่อนนี้โดนตัดสิทธิ์รู้สึกว่าโดนตัดสิทธิ์อะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนมีปัญหาในสนามอ่ะโอ้โหมาลงมาในสนามนู่นนี่นั่นไม่รู้แต่เคยมีประวัตินะแบบว่าโดนตัดสิทธิ์ลงไปไม่ให้สมาคมไม่แข่งสักรายการเลยแล้วก็ลงไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ลีก4เลยมั้งน่าจะทีมนี้ผมไม่แน่ใจว่านครปฐมมีกี่ทีมนะนครปฐมยูไนเต็ดหรือว่านครปฐม FC นะแต่ผมว่าน่าจะนครปฐมอันนี้หรือเปล่านะครับที่จนรู้สึกว่ามีสตอรี่อันนึงคือเหมือนมีช่องอ่ะช่องฟรีทีวีไปสัมภาษณ์เรื่องสตอรี่เรื่องเนี้ยว่าจากที4นะที่โดนตัดสิทธิ์แล้วก็โดนยุบเหมือนโดนลงโทษอ่ะลงดาบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยุคโค้ชธงนี่แหละโค้ชธงเนี่ยแกสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็ไต่จากT4ขึ้นมาT3แล้วขึ้นมาT2อ่ะก็มีฝีมือนะนะครับผมแล้วแกมาทำ channel YouTube ผมก็ชอบฟังแกชอบฟังความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของแทคติกวิเคราะห์แทคติกอะไรแกให้ความรู้ดีนะคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมมันน้อยคนนักนะที่จะมีโค้ชมานั่งทำ channel YouTube แล้วมาวิเคราะห์แทคติกต่างๆนู่นนั่นหายากมากในเมืองไทยนะหายากมากนะแล้วก็มีผมเห็นมีแต่โค้ชธงนี่แหละที่โค้ชซิโก้ก็จะออกแนวเขาก็มีช่องโค้ชซิโก้ก็จะมีอะไรนะมีชาแนลของแกนะแต่แกจะเป็นแนวสอนเด็กๆสอนเด็กๆนะแต่แนววิเคราะห์ที่แบบว่าเอ้ยวิเคราะห์การเล่นเอาเคสสตัดดี้ต่างๆมาวิเคราะห์วิธีการเล่นอธิบายเชิงลึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีนะจริงๆผมฟังแกเพลินเหมือนกันนะบางทีแกก็ติดตลกนิดนึงนะมีเล่าเรื่องผีแม่งมันก็แบบว่าหลากหลายดีอะหลากหลายดีอะอะไรอย่างนั้นอะแบบว่าแกมันก็แบบว่าจนบางทีแกไลฟ์สดผมก็มานั่งดูแกเล่าเกี่ยวฟุตบอลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแต่แกมาร์เก็ตติ้งเก่งนะแบบว่าหาสปอนเซอร์เก่งมากโอ้โหสปอนเซอร์แกเยอะมากนะโอ้โหไหลมาตึ๊ดๆๆๆๆอ่ะโอ้แกทำหลายอย่างจริงนะนะฟังไปฟังแกนะช่อง Over to นะ Road to World Cup อ่ะ Road to World Cup แกช่องนั้นนะผมก็ดูแกตลอดอ่ะบอกว่าเอ้ยบางสับบางอย่างอ่ะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฟุตบอลอะไรเนี่ยผมก็รู้จากแกแหละผมก็ไปหาเพิ่มเติมมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็วิเคราะห์เห็นแกวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยมันหายากอ่ะหายากแบบว่าคนที่มาทำ channel YouTube โค้ชจริงๆโค้ชที่ทำฟุตบอลจริงเพราะว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมคนที่ทำฟุตบอลจริงเขาจะรู้ลึกกว่าเราแล้วเขาจะรู้ว่าสภาพเขาเรียกว่ารู้ในเรื่องว่าเฮ้ยการจัดการบริหารนักเตะมันเป็นยังไงอ่ะเราหาน้อยคนนักน้อยโค้ชนักที่จะมานั่งเล่าให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอย่างช่องของเดอะตุ๊กนะก็จะพูดเกี่ยวกับข่าวสารทั่วไปมากกว่าอะไรเงี้ยเชิงลึกจริงๆอ่ะคือผมหาอย่างเงี้ยผมหาช่องอย่างเงี้ยมานานแล้วว่าเฮ้ยวิเคราะห์อย่างเงี้ยวิเคราะห์เจาะประเด็นในเรื่องวิธีการเล่นระบบการเล่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยระบบการเล่นของแต่ละทีมวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีใครทำไงผมก็บางทีผมก็จะมาวิเคราะห์ด้วยสไตล์ของผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยความรู้เราไม่ได้เป็นโค้ชเราไม่ได้เรียนโค้ชเราไม่ได้ความรู้เท่าหางอึ่งแบบว่ามุมมองของแฟนบอลแต่ของโค้ชธงเป็นแบบว่าเขาทำทีมจริงๆไงอันนั้นอะทำทีมจริงๆเขารู้จริงเขารู้ลึกเขารู้วิธีการจัดการบริหารอะไรอย่างนั้นอะแล้วก็เรื่องศัพท์เทคนิคอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้จากแกใช่ไหมนั่นแหละครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นอันนี้ประเด็นคือผมอยากให้ทีมในT2
ทีมใน T2 แม้แต่ทีมใน T1 บางทีมลีกสูงสุดบางทีมหรือว่าทีมอะไรนะทีมลีก T3 T4 แล้วก็ทีลีกสูงสุดบางทีมนะมาดูงานพื้นสนามที่นครปฐมนะครับว่าเขาดูแลพื้นสนามดีมากพื้นสนามแม่งเรียบมากแม่งผมนึกว่าพื้นสนามเจลีกนะฮะมันเรียบแล้วสปีดบอลน่ะมันเวลาท่านผู้ชมเวลาเราดูฟุตบอลเจลีกนะสนามเขาเจ็บโอ้โหหรือว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือว่าลีกสูงๆอ่ะเวลาเขาส่งบอลอ่ะบอลมันเรียบมันตรงมากเลยมันวิ่งฟุบๆเร็วมากเลยอย่างนั้นผมอยากเห็นแบบว่าเพลินๆไม่ใช่แปรบอลไปกิ้งหลุนกระเด้งกระดกต้องยกแข้งยกขามาทีนึงอะไรอย่างนั้นนักบอลต้องยกกะจังหวะอะไรอย่างนั้นกระเด้งกระดอนกระดุงกระดึงอะไรนะเด้งดึงๆอย่างลูกปิงปองอะไรอย่างนั้นนะอันนี้เรียบมากนะครับเรียบมากเนียนมากนะครับเนียนนะครับมีโอกาสนะผมว่าจะอาจจะมีโอกาสอาจจะไปลองไปเที่ยวไปดูที่นครปฐมมันไม่ไกลจากกรุงเทพมันนั่งรถไฟผมเคยนั่งรถไฟไปเที่ยวปฐมเจดีย์ลงเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปก็เป็นปฐมเจดีย์แต่สนามไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวก็ต้องไปดูทีนึงนะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะก็เป็นเมืองอีกเมืองนึงน่าเที่ยวนะครับผมก็นักเตะดังๆก็เจชนาธิปสงกรสินของเรานั่นเองนะอันนี้ก็มาพูดเหมือนคลิปนี้ก็เก็ดเล็กเก็ดน้อยดีกว่าเนาะเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาเล่ามาพูดในฟังเนาะอยากให้ไปดูงานนะสนามไหนที่แบบว่าแม่งสนามพังพังพื้นพังพังกระเด้งลูกไอ้หญ้าเป็นก้อนๆขุยๆอะไรเงี้ยมาดูงานที่นครปฐมยูไนเต็ดได้นะครับสำหรับพื้นสนามนะครับโอเคครับสวัสดีครับ